ับมีแฟนคลับนะครับถามมาหลายคนนะครับอยากจะรู้ว่าหมอเพียวนะครับใช้วิธีการอะไรในการคิดนะครับคือคิดมาในแต่ละเรื่องเราก็จะคิดเกี่ยวข้องกับโหราศาสตร์ทั้งหมดนะครับก็จะบอกว่าเราใช้วิธีการนะครับอนุมานนะครับเทียบเคียงนะครับวัตถุหรือสองสิ่งนะครับอาจจะเป็นคนสัตว์สิ่งของก็ได้นะครับคือรวมกันแล้วก็ จะเรียกว่าวิธีนิรนัยนะครับวิธีนิรนัยคือมันจะมีรวมบวกย่อยนะครับรวมบวกย่อยคือรวมไว้ทั้งหมดแล้วก็ย่อยก็คือว่าต้องหาข้อสรุปของสิ่งที่เราเล่าเรื่องราวมาให้ได้นะครับและก็จะมีกรณีที่3คือกรณีเฉพาะอีกตอนนึงนะครับซึ่งจะเป็นในลักษณะของเหตุผลนะครับเหตุผลสนับสนุนคือต้องมีการสนับสนุนมานะครับถึงจะเทียบเคียงเพื่อที่จะค้นหาการพยากรณ์ได้นะครับอย่างนี้คือ เป็นลักษณะรวมใช่ไหมแล้วก็รวมว่าทุกคนจะต้องตายอะไรอย่างงี้คือมนุษย์ทุกคนจะต้องตายนะครับแล้วก็เหตุผลสนับสนุนมาแล้วข้อ2ข้อ3ตัวฉันก็เป็นคนอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็ข้อ3ฉันเองเนี่ยก็ต้องตายอันนี้คือเราจะได้3ข้อใช่มั้ย1 2 3แล้วเราจะเอา3ข้อนี้นะครับมาสรุปเพื่อเป็นการพยากรณ์เข้าใจมั้ยพยากรณ์บุคคลนี้โดยรวมแล้วเขาเป็นมนุษย์ไหมบุคคลนี้เขาเป็นคนคนหนึ่งไหมบุคคลนี้ก็ต้องตายใช่ไหมแล้วก็มาพยากรณ์นี่นะครับหลักการพยากรณ์ง่ายๆนะครับ